โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรด EP ที่15ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่17มกราคมปี65นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันแรกที่ตลาดฟอเร็กซ์หรือว่าตลาดสกุลเงินเพิ่งเปิดนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่2ทุ่มครึ่งนะครับก็ล่าสุดนะครับผมมานั่งดูกราฟเล่นๆนะครับทุกคนนั่งดูกราฟดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเจอกราฟที่น่าสนใจ1กราฟนะครับก็คือเจ้าตัว USD CHF นี้นั่นเองนะครับก็พอนั่งดูกราฟไปดูกราฟมานะครับเหมือนว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้าสู่เวฟ3ของเจ้าตัว Impulse Wave นะครับตรงนี้นะก็ทำไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวมานับกันนิดนึงเนาะนับเวฟกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็ช่วงแรกที่ราคาวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเวฟ1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นราคาย่อลงมาตรงนี้อันนี้ก็เป็นเวฟ2นะครับสำหรับเวฟ2ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเห็นว่าเป็นคอลเลคชันซิกแซกนะครับทุกคนอันนี้นะเห็นว่าเป็นคอลเลคชันซิกแซกที่ย่อลงมานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันควรเป็นคอลเลคชันซิกแซกมั้ยนะแต่ว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ราคาย่อลงมาเนี่ยมันเป็นมันเท่ากับ 61.8 ของขึ้น1พอดีนะครับนี่นะฮะนี่มันเท่ากับ 61.8 ของคลื่น1พอดีนะครับผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้ที่ย่อมาก็คือน่าจะเป็นคลื่น2แล้วก็จบแล้วด้วยนะครับคลื่น2จบแล้วด้วยนะหลังจากนี้ที่ราคากลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมองว่าตรงนี้น่าจะกลายเป็นคลื่น3แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นคลื่น3แปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในตลาดเนี่ยก็น่าจะมีสูงหรือว่ามีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็น่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้ยาวๆเลยนั่นเองนะครับก็ผมเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะทำการเข้าออเดอร์ buy ในตัว Forex สักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นะผมก็เลยว่าจะมาเข้าออเดอร์ buy ใน Forex ไปสักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับในโอลิมเทรดเนาะผมก็เปิดกราฟเตรียมไว้แล้วนะครับไม้นี้ผมขอเป็นเข้าเร็วออกเร็วแล้วกันนะเพราะฉะนั้นจะใช้เลเวอเรจสูงๆหน่อยนะครับก็คูณ500นะครับสำหรับจำนวนเงินที่จะใช้นะครับก็คืออยู่ที่500เหรียญนะครับสำหรับไม้นี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสำหรับไม้นี้สุดท้ายจะจบกำไรหรือจบขาดทุนนะครับสำหรับไม้นี้ผมหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับผมจะนั่งเฝ้านะฮะทุกคนอันนี้ผมบอกก่อนนะผมเข้าไปแล้วผมจะนั่งเฝ้านะครับเพราะว่ามันเร็วมากเนาะเลเวอเรจคูณ500เนี่ยกราฟมันวิ่งทีนึงกำไรขาดทุนมันเร็วแรงมากเลยนั่นเองนะครับผมก็จะได้หาจังหวะออกเองได้ถูกแล้วก็จะได้หาจังหวะเทคโปรฟิตได้ถูกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ผมจะทำการกดเข้าโพซิชันไปเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมเปิดเข้าโพซิชันไปแล้วนะครับก็สลับตอนนี้ก็โดนค่าคอมไปประมาณ50เกือบ60ดอลลาร์นะครับเปิดมาก็โดนเลยนะครับทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาตามติดกันดูอีกทีนะครับว่าผมจะวิเคราะห์ถูกต้องไหมนะครับกราฟหลังจากนี้กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นไปเป็นคลื่น3ใน Impulse Wave จริงหรือเปล่านะครับแล้วไม้นี้จะจบกำไรได้ไหมก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมตัดภาพข้ามไปตอนที่ผมกดปิดออเดอร์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้นี้ดูจากทรงแล้วผมนั่งเฝ้าก็จริงแต่มันก็น่าจะนานแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมกดปิดไม้นี้เลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้นี้สุดท้ายจะจบที่กําไรหรือว่าจบที่ขาดทุนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ผมปิดไม้นี้กันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4ทุ่มตรงแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับหลังจากผมเข้าโพซิชันไปนะครับผมมองว่าราคาจะกลับตัวขึ้นเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้กลับตัวขึ้นนะครับเขาดันลงมาต่อแทนซะงั้นนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะพลาดนะครับทุกคนคือปกติเนี่ยในเวฟ3ของ Impulse Wave นะครับทุกคนปกติเนี่ยถ้าเขาขึ้นมาทำคลื่น1หรือเวฟ1แล้วเนี่ยหลังจากนี้เขาจะต้องย่อมาทำเวฟ2ก่อนที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะผมลืมคิดถึงตรงนี้ไปนั่นเองนะทุกคนก็พลาดไปนะครับตรงนี้นะผมพลาดในจุดที่ไม่น่าพลาดเลยเนาะแต่ก็นั่นแหละนะครับวันนี้คิดซะว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับก็ดึกแล้วเดี๋ยวผมขอปิดโพซิชันเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับตรงนี้อันนี้คือ พลาดเองแบบ พลาดเองแบบเต็มๆเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะก็ผมยอมขาดทุนเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยใหม่วันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับก็ผมกดปิดโพซิชันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าผมขาดทุนไปเท่าไหร่นะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตผมลดมาเหลือ 1,995.41 เหรียญแล้วนะครับก็ขาดทุนมาประมาณ155เหรียญเห็นจะได้นะครับคร่าวๆนะประมาณ100กว่าเหรียญนะครับก็ขาดทุนก็ต้องยอมขาดทุนนะครับวันนี้นะอันนี้
พลาดเองเนาะผมพลาดเองนะครับวิเคราะห์ไม่ถี่ถ้วนเองแล้วก็เมื่อกี้ไม่รู้สลืมสลืออะไรนะครับดันคิดแค่นั้นนะเออปกติมันก็ต้องคิดมากกว่านั้นด้วยเนาะเออต้องคิดว่าแก๊สต้องย่อมาทำเวฟ2ก่อนนะถึงจะขึ้นต่อไปเวฟ3ย่อยใน3ใหญ่นี้ได้ถึงจะวิ่งต่อขึ้นไปได้ก็แทนที่จะคิดอย่างนั้นเนาะเออไม่รู้เมื่อกี้สลืมสลืออะไรนะทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้ก็ได้บทเรียนดีๆกลับมานะครับว่า อย่าไปพลาดอะไรในจุดที่มันไม่ควรพลาดนะครับโอ้ยบ้าบอมากนะโอเคไม่เป็นไรภาพรวมพอร์ตผมก็ยังคงกำไรอยู่นะครับสำหรับตอนนี้นะฮะทุกคนก็พอร์ตผมยังอยู่ที่ 1,995 เหรียญกับอีก41เซนอยู่นะครับภาพรวมพอร์ตยังกำไรอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับถือว่าสวยอยู่นะโอเคครับผมก็สำหรับบล็อกเทรดใน EP ที่15นี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ผิดพลาดนะครับรีบอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเทรดออปชันแล้วขาดทุนไป500เหรียญเนี่ยก็เพราะว่ารีบเนาะเออครั้งนี้มาเทรดฟอเร็กซ์ขาดทุนอีกก็เพราะว่ารีบอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้คิดอะไรให้ถี่ถ้วนนะครับโอ้โหผมนี่เป็นคนใจร้อนเหลือเกินนะครับต้องไปปรับแล้วต้องปรับหนักมากด้วยนะครับสำหรับข้อนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ Walk Trade EP ที่15นะครับก็สรุปขาดทุนไป100กว่าเหรียญ นั่นเองนะครับก็เอาไว้มาลุยกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมมากแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ครับ